เตชันก็คือชื่อไทยคือสุขสถานีนะครับเหมือนกับเราอยากให้ที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบคนมาแล้วรู้สึกสนุกสนานคือเราฝันว่าเราอยากมีโรงแรมที่แบบเล็กๆแล้วก็เราดูแลเองได้ด้วยแล้วก็มีแขกเข้ามาพักแลกเปลี่ยนมาเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวกันนะครับพอเราเริ่มไอเดียว่าเราจะทำโรงแรมย้อนกลับมาที่ชั้นหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งเราเริ่มจากการทำร้านกาแฟเป็นกรงนกก่อนนะครับเป็นกรงนกซึ่งพอมันเป็นกรงนกเนี่ยเราก็อยากจะให้คอนเซปต์มันไหลขึ้นไปสู่ชั้น2นะครับมีอยู่คืนนึงเราย้อนกลับมาดูหนังที่เราชอบปรากฏว่าเราหยิบแผ่นขึ้นมาไปเจอเล่นชอว์แชงค์ซึ่งมันเป็นหนังอมตะเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของคนคุกนะครับเราก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยเราทำชั้นทั้งชั้นของเราเป็นแนวคุกเลยดีกว่านะครับก็เลยเกิดเป็นห้องพัก9ห้องซึ่งอาจจะดูไม่ได้กว้างแต่ว่าแขกที่มาเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกแค่เพราะว่าเขาเตรียมใจแล้วว่าเขาจะมาอยู่ในคุกส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะครับที่อยากลองอะไรที่แปลกใหม่แต่ก็มีเหมือนกันที่มาแบบมันเป็นครอบครัวเลยที่แบบเขาอยากจะมาเหมือนกับมาประชนภัยพาครอบครัวมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มานั่งคุยกันครอบครัวได้มีเวลามานั่งคุยกันซึ่งปกติอยู่บ้านอาจจะนอนคนละห้องแต่ว่าเข้ามาที่นี่เขานั่งนอนห้องเดียวกันแล้วเขามาคุยกันซึ่งมันก็จะได้อารมณ์ซึ่งแบบเป็นวันของครอบครัวอะไรแบบนั้นครับคนที่มาครั้งแรกแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขากลับมาซ้ำนะครับเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงกลับมาซ้ำเพราะว่าลูกแบบนี้บางทีคนมาแค่แบบมาอินแค่ครั้งเดียวปรากฏว่าเราได้ฟีดแบ็กว่ามันมาแล้วก็มันก็ได้เรื่องของนอนสบายนอกจากห้องพักที่สบายแล้วก็ยังมีบรรยากาศรอบๆเนี่ยเรามีสวนแนวตั้งมีดาดฟ้าให้เขาได้ขึ้นไปนั่งเล่นตอนกลางคืนนะครับสวนแนวตั้งได้นั่งเล่นในตอนเช้าทานอาหารเช้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันมาแล้วมันมาพักผ่อนจริง